สวัสดีฮะสวัสดีครับนี่ไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยแบบว่าโคตรนานว่างหรือเหงาสองอย่างครับนึกว่าจะไม่มาแล้วใช่ก็ว่าจะมาไลฟ์หลายครั้งอยู่แต่ก็ไม่ว่างสักทีไม่ใช่ไม่ว่างหรอกมัวแต่ทำห้องครับทำรอถ่ายละครอยู่ครับฝากบอกนู่นคิดถึงยันท้ายเลยครับวันนี้วันไหนวันเสาร์คิดถึงเหมือนกันครับทุกคนไหนบอกจะมาวันเสาร์ใช่วันเสาร์ทำอะไรวะทำอะไรว่าติดธุระเลยน่าจะไปซื้อของแต่งห้องช่วงนี้บ้าแต่งห้องครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมสวัสดีครับพี่พิมที่ยุ่งเมื่อวานไม่ใช่วันนี้โทษดีครับที่ผิดสัญญาบอกในนั่นไปใช่ไหมว่าจะไลฟ์มาเต่าคุณกมลติดต่อธุรกิจกันเลยสวัสดีครับคุณกันต้องพีทคิดถึงครับเดี๋ยว15เจอกันเฮ้ยสวัสดีครับคุณตั้งยูฮูเที่ยวเก่งไม่ได้เที่ยวเลยครับทำงานอยู่บ้านเฮ้ยอากาศสดชื่นถ้าพี่ยุนอ่านจะทำงานนี่ค้างไว้ทำเลยครับผมพี่ยุนไลค์กับดีมหน่อยอุ้ยดีมเขาไปไกลแล้วลืมผมไปแล้วมาญี่ปุ่นครับโหอยากไปมากเลยครับญี่ปุ่นงานเขาเยอะเนาะดีงานเขาเยอะไก่ต้มเป็นไงบ้างไก่ต้มติดสัตว์ครับเรื่องนี้กินแล้วครับผมไก่ต้มเขาติดสัตว์เลยต้องขังไว้ที่ห้องพี่คือใครก็นั่นน่ะสิครับพี่คือใครวันนี้เหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยครับชิวๆครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เหนื่อยครับพรุ่งนี้ปิดกล้องไมค์ไรแล้วครับคิวสุดท้ายทำไมเพื่อไทยเก่งจังก็คนไทยครับไก่ต้มโดนต้มไปเลยขังไก่ต้มไว้ในห้องน้ำเพราะมันจะไล่กัดตัวอื่นตลอดเลยจัดห้องเสร็จยังเลยครับยังขาดอีกนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไปเยอะละจัดรอบที่3แล้วมั้งเนี่ย2-3แล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาช่วงนี้แก๊งสะพานเหล็กไปเดินเล่นที่สะพานเหล็กบ้างไหมครับไม่ค่อยเลยครับผมมีเลยโทรมาถามอยู่พี่ยูชื่ออะไรโทเศร้าสวัสดีครับทุกคนนี่ครับมาไลฟ์ก่อนเข้าซีนครับผมนี่เขาพักเบรกกันอยู่ครับวันนี้อากาศดีจ้ะมืดจ้ะยอดซะด้วยร้องเพลงหน่อยได้ไหมเพลงอะไรครับแล้วร้องไม่เออใช่ผมไปฝึกกีตาร์มาครับเดี๋ยวคราวหน้า
มาไลฟ์แล้วลองเล่นให้ดูแบบว่าเป็นแท็บเฉยๆนะแบบเพลงสั้นๆอะไรเงี้ยโชว์อยากโชว์ครับพรุ่งนี้ไปไหนมานี่เล่นอีกแล้วใช่ไหมถ่ายถึงฉากไหนแล้วอีกยังไม่ได้ถ่ายสักอย่างครับมารอเข้าซีนไหนอย่างเดียวประมาณ5ฉาก6ฉากทีเดียวปิ๊กเขาน่าจะมาไลฟ์เล่นกีตาร์ให้ฟังนะครับตื่นเต้นละให้กำลังใจพวกนี้ครับตั้งใจเรียนครับผมพรุ่งนี้หลายๆคนน่าจะเปิดเทอมกันแล้ววะเสียดายเนาะมีโอไมครอนไหมเหงาเลยกำลังใจหน่อยภาคกลางสู้ๆครับทุกคนครับผมผ่านไปด้วยกันนะฮะปากหวานซะด้วยขอกำลังใจในการเรียนสู้ๆครับทุกคนขอให้ผ่านไปได้นะหลายๆคนน่าจะเปิดเทอมแล้วให้อาจารย์เลสอนมาเลยกีตาร์เนี่ยเลเขาเทพแล้วที่มาเพิ่งฝึกเล่นเองอาเลียสาวคิดถึงเหมือนกันอยากให้ไลฟ์กับต้นเหรอต้นเมื่อกี้เพิ่งคุยกับต้นเองต้นน่าจะกำลังกลับบ้านต้นน่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่จะได้เจอนั่นน่ะดีครับหนูจะได้รับปริญญาก่อนไหมที่มทร.ยังไม่ประกาศเลยเศร้าเนาะคนที่แบบเรียนจบแล้วแต่มันก็ยังรับปริญญาไม่ได้ป่ะช่วงนี้อยากฟังกีตาร์แล้วเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้เก่งนะแค่แบบฝึกอ่านแบบว่าดูแท็บแล้วก็เล่นตามไปเฉยครับมีตอนกลางคืนโชว์วันนี้ใส่รักไป4ช่อง3ครับผมฝากด้วยครับอูเดเจแปนแฟนแตงยูครับวันอาภากรหนูคล้ายกับพี่ยูเลยรู้สึกเศร้าเฮ้ยไปกันด้วยครับผมไปไหว้พระด้วยนะเนี่ยแบบเดียวเองไปกับเพื่อนๆเห็นคนเยอะมากวันอาภากรไลน์ลักออนวันไหนยังไม่ทราบเลยครับแต่ก็เร็วๆนี้ฮะพี่หนึ่งรู้ตอนเด็กคือหน้าหญิงไม่ไหวเอ้ยกำลังดูว่าเดสตินีย้อนหลังด้วยขอบคุณครับสนุกสนุกลองดูกันนะมีหลายวันดีว่าแล้วก็ยุ่งเยอะอากอยปีนี้กริบเงียบกริบคนเยอะอยู่นะ เรียกชื่อดาวครับน้องดาวน้องดาวอย่าโดดเรียนหนูอยากกัดแก้วเฮ้ยกัดแก้วเนื้อคุณเลยไม่เยอะครับแล้วยุ่งเยอะด้วยนี่ร้องเพลงตะไลฟังหน่อยลืมแล้วเนี่ยร้องไงนั้นกับเธอนั้นตะไลจริงจริงทำฉันปิ้งใจละละอยู่ข้างนอกไฟไม่เยอะได้แค่นี้เลยนี่คือหันที่ไฟที่สุดละได้ถ่ายทีเซอร์หรือยังครับต่อไม่ได้เป็นแบบท็อปซีเครตเขาว่ากันจ้าง500ก่อนนิกจะเย็นนิกขอจิ้มแก้มได้ไหมในฐานะยุ่งก็ได้ตอนนี้คือโดนยุงกัดอยู่เดี๋ยวไปกันคืนแล้วไปฝึกเล่นกีตาร์ใช่ไหมแล้วก็นิ้วพองนิ้วกลางด้วยแบบว่าลีดเยอะจนแบบว่าเนื้อมันพองขึ้นมาเลย
อยู่กันบ้าไม่เหงาบ้าไม่เหงานี่คือลืมแล้วพีทดอกพีทไลค์กันเปล่าวันที่15วันพุธสอบเหรอครับตั้งใจเรียนตั้งใจสอบครับผมนี่ไฟมืดแล้วอ่ะเฮ้ยน้องโบรเฮ้ยคุณไลฟ์ค้างมากเลยสวัสดีครับพี่อุ่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีฮะทำไรวะทำไมกระตุกขนาดนั้นของพี่หรือของเองวะกระตุกเหรอไม่นะสุดๆเหรอครับพี่เหรอพีทมาซื้อของอยู่แต่งอ๋อชิวใช่อ๋อวันนี้ไปตัดผมมาฮะใช่พี่แบบวันนี้ตัดผมเฮ้ยมันค้างอ่ะเฮ้ยเคยเสียงกระตุกขนาดนั้นฮะไหวไหมน้องมันค้างปะมันค้างปะเน็ตทางนู้นอ๋อไม่เกี่ยวกับพี่เนาะเน็ตเองไม่ไหวแล้วพี่ไปแล้วไปดีแล้วไม่คิดว่าจะเจอพี่นิกในไลฟ์อ๋อคนนี้รุ่นน้องที่มาอะไรปะเนี่ยคุณกำนนกับหนูใบบุญคิมเหรอคิมไม่รู้อยู่ไหนน่าจะกลับบ้านอยู่ไหมแก๊งมินเนี่ยนสัญญาหรือเปล่าแล้วคือนั่งให้ยุงกัดทำไมวะเนี่ยรีพีทไปแล้วใช่สวัสดีครับทุกคนเด็กแป๊บก็ไปแล้วครับมาไลฟ์ก่อนเข้าซีนเฉยยุงโคตรเยอะเลยรุ่น58นะครับพี่รุ่น55โหหายไปนานมากจริงๆไว้จะมาไลฟ์ไปบ่อยครับเน็ตดีแค่ว่าใหม่ได้แล้วน้องเดี๋ยวต้องไปแล้วครับน่าจะเข้าใกล้เข้าแล้วครับไปแล้วทุกคนครับเดี๋ยวคราวหน้ามาไลฟ์ใหม่นะครับน่าจะเร็วๆนี้จะไม่หายนานไปแล้วครับบายครับทุกคน